ทุกคนยืนมองกันอย่างเงี้ยผมเป็นห่วงเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแล้งไปท่านใหม่เขายังไม่เสร็จเขายังเคลียร์กันอยู่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพัฒนาบุญรอดพร้อมด้วยคุณโจ้อิทธิพลวิสานะคะจากสำนักงานประชาสัมพันธ์มาพบกับทุกๆคนกันอีกครั้งนะคะวันนี้ช่วงของเที่ยงวันอาทิตย์นะคะที่31กรกฎาคม2565วันนี้เรามีนัดกันที่ Indoor Stadium หัวหมากนะคะที่เขตบางกะปิแห่งนี้ซึ่งด้านหลังท่านจะเห็นแล้วว่าความคึกคักนั้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะมีพี่น้องประชาชนนะคะหลายๆท่านที่ได้จองบัตรนะคะแล้วก็ได้รับบัตรในการที่จะเข้าชมการประชันวงดุริยางค์นะคะระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครราชสีมามาพร้อมเตรียมที่จะเข้าไปข้างในนะคะแต่ว่าแจ้งทราบว่าประตูจะเปิดให้เข้าประมาณเวลา 12:30 นหรือว่าเที่ยงครึ่งซึ่งตอนนี้นั้นโหอากาศกำลังร้อนด้วยนะคะอยู่ตรงแดดตรงนี้แต่ว่าไม่ต้องห่วงเมื่อเข้าไปข้างในแล้วจะมีแอร์อากาศเย็นนะคะเย็นสบายนะคะไม่ต้องเป็นห่วงด้วยนะคะย้ำกันอีกครั้งว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะวันนี้สำหรับคนที่จองบัตรไว้แล้วก็มีบัตรขั้นตอนลำดับที่ก่อนที่ท่านจะเข้าไปข้างในนั้นเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากว่าอยากจะเน้นย้ำว่าที่ให้ทุกคนนั้นต้องตรวจ ATK มาก่อนเพราะว่าเมื่อมาถึงที่นี่ถ้ามีการตรวจแล้วพบว่าผล ATK ของท่านนั้นเกิน48ชั่วโมงท่านก็จะต้องมีการตรวจใหม่อีกครั้งและถ้าผลตรวจเป็นลบนะคะก็จะไม่สามารถเข้าไปภายในงานได้เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนตั้งแต่แรกนี่นะคะเมื่อเข้ามาบริเวณนี้นี่นะคะทางด้านนี้ท่านจะเห็นว่ามีเต็นท์สีขาวที่เราบอกเมื่อวานนะคะเป็นสีขาวตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัยนะคะให้มาให้บริการตรวจเอทีแคสสำหรับผู้ที่ไม่มีผลตรวจมาจากบ้านนะคะนี่นะคะผ่านเจ้าหน้าที่ไปก่อนนะแล้วคนต่อไปค่อยเข้าต่อนี่นะคะก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมนะคะโดยคนที่เข้าไปตรวจ ATK นั้นจะใช้เวลารอประมาณ15นาทีในการที่จะรอผลตรวจนะคะนี่นะคะนะคะเราไม่เข้าไปข้างในนะคะจะดูบรรยากาศด้านนอกนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมซึ่งหลังจากที่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับบัตรคิวนะคุณโจ้ดูก่อนที่เป็นจุดแรกนะคะที่เป็นจุดรับบัตรคิวของคนที่จะเข้าไปตรวจข้างในพอรับบัตรคิวไปแล้วก็จะไปพบเจ้าหน้าที่ตามโต๊ะต่างๆซึ่งเน้นย้ำว่าเมื่อมีการตรวจแล้วพบว่าท่านใดที่มีผลตรวจติดเชื้อโควิดนะคะก็จะมีโซนที่แยกผู้ที่มีผลติดเชื้อออกมาจากกลุ่มผู้ที่ปกตินะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะให้คำแนะนำนะคะแล้วก็รวมถึงเข้าสู่ระบบการรักษาแบบเจอแจกจบนะคะตรงนี้ก็จะมีการจ่ายยาในการรักษาให้เลยทีเดียวนะคะตรงนี้ท่านก็แล้วก็หลังจากนั้นท่านก็จะต้องกลับไปกักตัวที่บ้านนะคะอย่างน้อยก็คือ5หมู่5นะคะอย่างที่บอกนะคะตรงนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นต้องให้ความร่วมมือกันในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19นี่คือจุดแรกนะคะที่ในเรื่องการดูแลความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19เดี๋ยวคุณโจ้ลงมาดูตรงนี้นะคะนี่นะคะเห็นว่ามีหลายๆคนนั้นมารออยู่ด้วยนะคะทั้งผู้ที่จะรอนี่ครับพี่มาจากโคราชด้วยเดี๋ยวคุยกับพี่ไปนิดนึงด้วยไหนมาแล้วนะครับพี่ครับผมโอเคครับพี่อันนี้พี่มาจากโคราชโดยตรงเลยโคราชนครราชสีมาเลยครับมาถึงตอนกี่โมงเนี่ยออกจากโคราช5:00 มาถึงที่นี่4:00 เช้ามาตั้งแต่ดูตั้งแต่เด็กซ้อมเข้าไปดูเขาซ้อมทุกโรงเรียนเลยแล้วก็รอจะเข้าดูของจริงเพราะมาตรวจ ATK ทำตามกฎระเบียบของกรุงเทพให้พร้อมครับผมค่ะก็คือตามเชียร์โรงเรียนรัศมีมามาตั้งแต่ตอนนี้เขาไปได้แชมป์เยอรมันอิตาลีเพราะเราเป็นผู้ปกครองเราสนับสนุนเขาเต็มที่เป็นผู้ปกครองของน้องใช่ครับครับแล้วครั้งนี้กิจกรรมในประเทศไทยเราไม่พลาดกันอยู่แล้วครับเราต้องมาครับเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ครับใช่ครับโคราชพร้อมต้อนรับทีมกรุงเทพนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปครับโคราชก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะครับผมขอให้มีความสุขและสนุกกับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะนี่นะลืมถามพี่ชื่ออะไรเลยตุ๋ยครับพี่ตุ๋ยนะคะขอบคุณพี่ตุ๋ยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดนี่คือพี่เขาเป็นผู้ปกครองของน้องที่อยู่ในวงด้วยนะคะตามมาเชียร์ลูกมาถึงที่นี่เลยนะคะนี่เห็นว่ามีน้องๆส่วนหนึ่งนะคะที่มาจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาเดี๋ยวไปคุยกับน้องหน่อยดีกว่าเดี๋ยวคุยกับน้องน้องครับเดี๋ยวพี่คุยด้วยนะคุยกับพี่นิดนึงนะได้เลยสองคนเลยช่วยกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับมาจากโรงเรียนอะไรกันเลยโรงเรียนจันบดิษฐ์ถารามวิทยาคมจันโสมถารามวิทยาคมครับผมจังหวัดกทมครับจังหวัดกทมจันบดิษฐ์อะไรนะคะโรงเรียนจันบดิษฐ์วิทยารามจันบดิษฐ์ถารามวิทยาคมจันบดิษฐ์ถารามวิทยาคมครับผมอันนี้วันนี้มากันเยอะไหมมากัน
ีครับผมเยอะอยู่ครับอันนี้มาเชียร์ทีมอะไรพิเศษมาแต่ละคนในวงคือแยกกันเชียร์ครับก็น่าจะทั้งสองฝ่ายเลยครับผมแยกกันเชียร์ชอบแตกต่างกันใช่ครับอันนี้งั้นถามก่อนว่าอันนี้เชียร์ทีมอะไรกทมครับกทมมีโรงเรียนอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าแค่กทมก็โอเคละกทมจะไม่ผ่านเข้าเนี่ยนะกทมเหมือนกันอันนี้เรียบร้อยก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเชียร์เลยโอเคโอเคโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโอเคน้องจะเข้าแถวไปแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆที่น้องจากโรงเรียนในกรุงเทพมหานครนั้นก็คือเข้ามาเชียร์นะคะโรงเรียนจากกทมนะคะนี่นะคะก็เริ่มเข้าแถวกันแล้วเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นกันดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ใกล้เวลาที่จะเปิดประตูนะคะให้กับผู้ชมเข้าไปด้านในแล้วซึ่งในวันนี้นั้นอย่างที่บอกว่าเราเข้าทางโซนประตู1แต่ว่าจะแบ่งเป็น3ช่องนะคะให้เข้าช่องละ2แถวเดี๋ยวเราพาไปดูข้างหน้านิดนึงก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่นะคะเห็นว่าคนที่มาถึงก่อนแล้วนะคะแล้วก็มีผลตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วนะคะก็เข้าแถวรอที่จะเข้าไปด้านในนะคะก่อนจะเข้าไปด้านในก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะจากสำนักอนามัยด้วยนะคะก็เจ้าหน้าที่ที่จะดูผลตรวจเช็คผลตรวจ ATK อีกครั้งนึงสำหรับคนที่นำผลตรวจมาจากบ้านนะคะนี่นะคะนี่คือการเตรียมความพร้อมตอนนี้ก็จะเริ่มทยอยเปิดให้ท่านผู้ชมเข้าไปหาที่นั่งนะคะเดี๋ยวคุณโจ้เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศที่ท้ายเจ้าหน้าที่อนามัยจากสำนักอนามัยได้ตรวจคัดกรองผล ATK อีกครั้งนึงนี่ค่ะข้างในนี่นะคะนี่นะก็มีการนำผลตรวจให้ดูนะคะว่าตรวจมาถูกต้องไหมนะคะแล้วก็ผ่านไหมเมื่อทำครบถ้วนนะคะตามกติกาที่วางไว้ก็สามารถผ่านเข้าไปได้นะคะแล้วก็มีการแจกเจลแอลกอฮอล์ให้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพอเข้ามาข้างในนี่ตรงนี้อากาศก็จะเริ่มเย็นแล้วนะคะเหมือนหลังจากที่เมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกนั้นแดดค่อนข้างร้อนนี่นะก็เป็นขั้นตอนนะคะก็จะเห็นว่าเราก็พยายามนะคะในการที่จะป้องกันนะคะในเรื่องของโควิด19อย่างเต็มที่ภายใต้มาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดนะคะก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิกันอีกครั้งนึงด้วยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยนะคะนี่นะคะเป็นการตรวจวัดคัดกรองอีกครั้งนึงก่อนเข้าไปในงานหลังจากมีผลตรวจมาแสดงแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราให้ดูตรงช่วงประตูก่อนเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างในกันนะคะบรรยากาศข้างในเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกอีกทีนึงว่าบางคนบอกว่ามาถึงที่นี่แล้วนะคะสามารถหาอะไรกินได้ไหมถ้าเกิดหิวนะคะทางด้านนอกนะคะก็จะมีร้านค้านะคะที่มีการเปิดขายของนะคะอยู่แล้วนะคะของกินนะคะคุณโจ้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงซึ่งข้างในเนี้ยต้องรบกวนแจ้งว่าจะไม่ได้อนุญาตให้นำอาหารเข้าไปด้านในนะคะเนื่องจากว่าอาจจะต้องป้องกันในเรื่องของมาตรการโควิด19เพราะเมื่อท่านไปนั่งแล้วกินของเนี่ยมันจะมีการถอดหน้ากากนะก็จะมีผลตรงนี้นะคะต้องเรียนแจ้งว่าอาหารน้ำดื่มเนี่ยไม่อนุญาตให้นำเข้าไปข้างในนะคะฉะนั้นหากท่านจะอยากหิวหรือว่ากระหายน้ำท่านสามารถนะดื่มหรือว่ากินที่เรียบร้อยให้กลับด้านนอกก่อนหรือไม่ถ้าเกิดว่าท่านจะออกมาก็คือต้องลุกออกมาทางด้านนอกนะคะจะไม่สามารถกินได้ข้างในนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีร้านค้านะคะที่เปิดให้บริการนะคะอ๋ออันนี้มีของจากโรงเรียนวัดสุทธิวรารามอ๋อมีสมาคมนักเรียนมาด้วยมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกันสักนิดนึงนะคะบรรยากาศหน้างานนี้สำหรับเต็นท์นะคะของสมาคมนักเรียนเก่าสุทธิวรารามนะคะสวัสดีค่ะรบกวนนิดนึงจากเพจกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จะรบกวนสอบถามนิดนึงเห็นว่ามีการมาออกเต็นท์มีอาหารมีขนมด้วยสำนักกทม ตรงนี้นี่ผมดูไลฟ์สดเมื่อวานผมเห็นว่าหกล้มอยู่ มันเป็นการแสดงนิดนึงไงอันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาเห็นมาออกมาเปิดคืนครับคืนนี้ครับอันนี้สำหรับน้องๆที่จะมาร่วมกิจกรรมเลยทั้งอะไรเงี้ยของสุทธิวรารามของมาสุทธินะคะอ๋อเป็นอ๋อนี่เป็นคือมีทั้งผู้ปกครองแล้วก็สมาคมไม่เป็นเก่าครับเป็นของเก่าเป็นสุทธิเข้ามางั้นให้คุณหนึ่งว่าความพร้อมของโรงเรียนมาสุทธิเป็นยังไงบ้างอะวันนี้เต็มร้อยครับเต็มร้อยครับเต็มร้อยเพราะว่าเมื่อวานกินเต็ม152หน่วยเต็มนี่จัดเลยอย่างนี้200เนี่ยโอ้มั่นใจแค่ไหนอะวันนี้มั่นใจแค่ไหนคือจริงๆแล้วสู้อยู่แล้วครับคืออย่างนี้โรงเรียนวัดสุทธิจริงๆแล้วเขาหลังเราอ่ะ
มีการฟิกซ้อมหรือว่ามีการใช้เวลาเนี่ยตลอดเวลาเราไม่ได้เตรียมแค่วัดเฉพาะตอนนี้โรงเรียนส่วนที่เนี่ยปกติแล้วจะมีการแข่งขันตลอดมีความพร้อมเนี่ยตลอดเวลานะครับปกติคือซ้อมเป็นประจำอยู่แล้วซ้อมประจำอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้มาแล้วเสร็จแล้วจะเข้าไปข้างในได้ไหมฮะได้มีบัตรเข้าไปข้างในไหมหรือว่ารอชมครับรอเสร็จแล้วเราก็ต้องเข้าไปเชียร์จริงๆเราจะบอกว่าสุดที่เวลาเนี่ยคือยังเราคือตำนานตำนานนานนานตำนานตำนานโอเคค่ะขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกกับกิจกรรมในวันนี้นะคะขอบคุณมากมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างในนะคะนี่นะมีขนมไปเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามนะคะสำหรับโรงเรียนวัดสุทธิวรารามโดยเฉพาะนี่ส่วนผู้ที่มาที่นี่นะคะสามารถซื้อนะคะอาหารหรือว่าน้ำดื่มที่นี่ได้เราไม่ได้รับโฆษณานะคะเพียงแต่ว่าเราจะเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าเมื่อท่านมาถึงที่นี่นะคะท่านไม่สะดวกที่จะเตรียมอาหารมาจากที่บ้านท่านสามารถมาซื้อนะคะอาหารหรือว่าน้ำดื่มที่นี่กินก่อนดื่มก่อนแล้วก็เสร็จแล้วค่อยเข้าไปข้างในนะเพราะว่าข้างในนั้นไม่ได้อนุญาตให้บอกว่านำอาหารเข้าไปข้างในนะคะต้องขออภัยแล้วก็เรียนแจ้งให้ทราบด้วยเนื่องจากว่าเมื่อท่านนำอาหารเข้าไปกันเยอะเมื่อท่านกินอาหารข้างในเนี่ยมีการเปิดหน้ากากกันเยอะก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะแพร่เชื้อโควิดได้ค่ะแล้วก็หน้ากากจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาด้วยนะคะที่เมื่ออยู่ข้างในนะฉะนั้นทุกคนจะต้องสวมหน้ากากก่อนที่จะเข้าไปถ้าใครไม่มีหน้ากากใครที่ไม่มีหน้ากากอนามัยมาตรงประตูทางเข้านะคะก็มีการแจกหน้ากากอนามัยให้กับท่านด้วยนะคะอันนี้เรียนย้ำหรือว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนหน้ากากอนามัยถ้าเกิดว่าหน้ากากของท่านอาจจะแดดร้อนเหงื่อออกแล้วมันเปียกมันแฉะตรงนี้ท่านสามารถขอรับหน้ากากอนามัยตรงประตูทางเข้าได้นะคะเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้ค่ะค่ะนี่นะคะก็เห็นคร่าวๆนะคะว่าจะมีอาหารการกินที่หลากหลายอยู่ข้างหลังนะคะท่านก็เลือกได้เดี๋ยวตอนนี้เริ่มทยอยมีคนเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรารอสักครู่นะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีบางส่วนมาเตรียมพร้อมนะคะนิดนึงลืมเราเจอท่านรองผู้ว่าราชการเดี๋ยวนะขออนุญาตกับท่านโฆษกนะคะนี่ขออนุญาตเดี๋ยวพูดคุยกับท่านรองผู้ว่านะคะรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดานะคะกมลเวชนะคะแล้วก็ท่านโฆษกด้วยวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมเดี๋ยวควรท่านช่วยพูดถึงปากนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพูดถึงกิจกรรมในวันนี้นะคะอ๋อก็คนเริ่มมาเริ่มทยอยมานะคะแล้วก็พอดีว่าพื้นที่มันร้อนหน่อยเราไปเปิดให้เข้าเร็วอันนี้เห็นแล้วอยู่เพิ่งตกใจว่าเอ๊ะทำไมมีใครเข้าก่อนได้ด้วยเหรอไม่ใช่นะมันร้อนเราก็เปิดให้เข้าได้เราก็ทยอยเลยเพราะเราพร้อมแล้วข้างในวันตรวจ ATK ถ้ามีมาแล้วจะดีมากเลยค่ะมันจะเดินเข้ารวดเร็วมากมีติ๊กเก็ตแบบให้พร้อมหรือติ๊กเก็ตประเภทอื่นถ้าไม่มีผลตรวจด้านข้างเรามีเต็นท์ให้ตรวจ ATK นะคะใจเย็นๆตรวจก่อนเข้าได้ไม่มีปัญหาเลยพวกเราพร้อมมากข้างในค่ะวันนี้ก็ใส่หน้ากากกันไว้ก่อนนะคะอันนี้เนื่องจากเราดูแลสาธารณสุขเนาะเราจะได้สะดวกกันแบบนี้เป็นงานเรียนย้ำเรื่องถ้าเกิดว่าตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อเรามีขั้นตอนหรือว่าเราก็จะเนี่ยค่ะเราก็จะแยกเลยแล้วก็มีกากให้มีอะไรให้ค่ะเชิญไปก่อนเขาต้องประสานงานโอเคค่ะก็นี่ไงคุณหมอมานี่เลยมานี่เลยเอาตัวเป็นแฟนๆให้มั่นใจค่ะมั่นใจว่าเราเตรียมพร้อมเต็มที่กทม.เตรียมพร้อมเต็มที่เราวันนี้คุณหมอเนี่ยวันนี้ละท่านในค่ะหมอตอนนี้นะถ้ามีผลตรวจ ATK มาจะดีมากเข้าเลยเร็วหรือไม่เราพรอไวด์เต็มให้แล้วหรือถ้าเราตรวจแล้วพบก็เจอมียาให้เลยครับเจอแจกจบที่นี่เลยแจกจบไปที่นี่เลยกินกันเลยทีเดียวเรียบร้อยค่ะแล้วก็ถ้าไม่มีหน้ากากมาเรามีหน้ากากเอาไหมหน้ากากไว้ให้ที่หน้าเห็นหน้าประตูมีหน้ากากเอาไหมด้วยหน้ากากมีข้างหน้าด้วยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะมาแบบเหงื่อเปียกหรืออยากจะเปียกแล้วก็บางคนอาจจะกังวลอาจจะอยากใส่อันใหม่ใส่เพิ่มอะไรก็ตามนั้นเลยค่ะจะสองชั้นสามชั้นก็ขอเพิ่มได้ขอพอภาษาเดียวหายใจไม่ออกข้างในเย็นข้างในเย็นละแล้ววันนี้ความพร้อมของกทม.ความพร้อมของกทม.อาจารย์คิดว่าเป็นยังไงบ้างคะพร้อมเสมอค่ะแต่วันนี้เป็นนัดกระชับมิตรเนาะเราก็เล่นกันแบบเย้าเยือนพี่น้องค่ะประมาณนั้นเสียงดูฉันซันคุณหมอพร้อมไหมคะพร้อมพร้อมพร้อมผมเป็นเจ้าใจตกเสมอโอเคค่ะไม่ว่าคุณหมอจะพร้อมเข้าไปช่วยแบบว่าโยกย้ายไหมคะวันนี้คุณหมอจะอยู่จนจบเลยไหมคะจากว่าเดี๋ยวตอนบ่ายสามโมงเนี่ยมีงาน
เปิดสวนไม่มีรั้วแล้วก็เปิดตึกเหลืองของวชิระแล้วก็มีดนตรีอาจจะต้องแปะมือกับรองสานนท์ค่ะเนี่ยเดี๋ยวพอรองสานนท์มาแปะมือปุ๊บเราพี่ดาไปได้ค่ะแต่ว่าไม่อยู่ที่นี่แต่สามารถชมไลฟ์ได้นะคะทางเพจกรุงเทพมหานครสำนักงานประชาจะใกล้ชิดกับไลฟ์ก็ชมไลฟ์ก็แพนแล้วตรงนี้เราเห็นไกลๆจะได้บรรยากาศเมื่อกี้ได้เปรียบแล้วค่ะแอบเข้าไปดูมาตรการสาธารณสุขได้ดูซ้อมแล้วได้ดูนะแต่ซ้อมไม่แอบเห็นไม่ได้ถึงเลยมากแกก็คุ้นตุ้งแล้วหาอย่าลืมช่องทางไลฟ์นี้นะคะท่านรองยืนยันด้วยตัวท่านเองว่าวันนี้สนุกแน่นอนแน่ค่ะวันนี้มันแน่นอนค่ะเป็นโหลดท่านรองน่ารักมากเอกลันเฟดบอกว่าท่านรองนะขอบคุณมากนะคะท่านรองเดี๋ยวเจอกันได้เลยนะคะขอบคุณด้วยนี่นะคะท่านรองว่านะแล้วก็คุณหมอที่มาออกหน่วยบริการพื้นที่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่เราก็จะพาเข้าไปข้างในเดี๋ยวตอนนี้ดูบรรยากาศข้างนอกกันก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่พอคนเริ่มทยอยเข้าไปเราจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันอีกทีนึงนะคะนี่นะคะเป็นแบ็คดอปแบ็คดอปเมื่อวานที่ว่ามีการเล่นมุกกันนิดหน่อยเมื่อวานตรงนี้นะนี่นะคะก็จะมีหลายๆท่านที่มาที่นี่สามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกลับไปได้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันก่อนบูธสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครจากศูนย์บริการสาธารณสุข35หัวมามาให้บริการ ATK กับทุกท่านที่มีตั๋วในวันนี้ค่ะใช่ค่ะสามารถตรวจได้บริเวณบูธได้นะคะสำหรับท่านที่มีตั๋วนะคะฝากช่องทางติดตามกรุงเทพข่าวสารจากกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะนี่นะคะก็จะเป็นอีก2พิธีกรนะคะ2สาวสวยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรทางด้านนอกนะคะด้านนอกก็อยู่เอาดอเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับน้องเขานิดนึงนะคะนิดนึงอันนี้ไม่ได้เห็นเมื่อวานเราเดินทางนี่นะคะเอานี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแนะนำตัวนิดนึงเดินไปกดเวทีอ๋อนี่นะเดี๋ยวขึ้นเวทีอีกรอบนึงนะตอนนี้แอดต้องระวังนิดนึงนะขึ้นเวทีอีกรอบนี่แอดหนาวเลยนะเมื่อวานนี่เหยียบพลาดไปนิดนึงโอเควันนี้เรียบร้อยดีนะเดี๋ยวใช้ไมค์นี้ดีกว่าเดี๋ยวไมค์นั้นจะไม่ได้ยินสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็น2พิธีกรดาวรุ่งนะเขตกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศสดๆจากงานประชาสัมพันธ์วงโคเรียไปเลยไปเลยใช้ไมค์เลยเมื่อวานใช้แล้วมันไม่ได้ยินค่ะในเพจอ๋อโอเคทีคราวนี้น่าจะได้ยินแล้วอยากแนะนำนิดนึงนะคะว่าวันนี้เรามีพร็อพนะคะใช่ค่ะมีพร็อพด้วยนะคะน่าหยิบพร็อพไปไหนอ๋อมีพร็อพหยิบช่วยเลยช่วยเลยเนี่ยมีด้วยนะด้วยค่ะมีนะคะมีอุปกรณ์ให้ดูด้วยว่ามีพร็อพด้วยนี่ใช้งานแอปอีกแล้วนะนี่นะคะมีอุปกรณ์ด้วยอ๋อนี่เรามีอีกนะพี่บรรยากาศในงานนะคะน่ารักมากเลยนะคะวันนี้ประชาชนมากันเยอะคักมากมากเลยนะคะใครมาถึงบริเวณงานแล้วสามารถมาเช็คอินถ่ายภาพบริเวณนี้ได้เลยนะคะบริเวณป้ายแบ็คดอปวงดุริยางกระชับมิตรกรุงเทพโคราชค่ะนี่นะคะก็ให้น้องมาช่วยทำงานแล้วนี่เราถ่ายภาพแล้วนะคะอย่าลืมนะคะลงรูปในโซเชียลมีเดียของท่านนี่ค่ะพร้อมกับแฮชแท็กเมืองดุริยางค์กระชับมิตรนะคะแล้วก็แฮชแท็กเพิ่มเติมได้ทีมกรุงเทพทีมโคราชค่ะแฮชแท็กกันเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปส่องว่าทีมไหนเนี่ยแฮชแท็กใครฟังกว่ากันยกกันเรามีการเตรียมพ็อปนะคะให้ด้วยนะคะประกอบฉากในการถ่ายรูปนะคะจากกับแบ็คดรอปด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะใช่ค่ะจากที่ได้ไปสัมภาษณ์ความรู้สึกน้องๆแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะน้องๆที่มาจากโคราชอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ได้เข้ามาโชว์ความสามารถในกรุงเทพและน้องๆที่กรุงเทพก็เรียกได้ว่าทุกสองภาษาหนวกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบนะเดี๋ยวขอขัดจังหวะนิดนึงให้ฟังนิดนึงว่าถ้าเกิดคนที่ไม่มีบัตรมาที่นี่ไม่ได้ดูที่ไหนได้บ้างดูทางไหนได้บ้างช่องทางการติดตามอันดับแรกเลยนะคะสามารถติดตามได้ทางเพจกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะเราจะมีการไลฟ์สดแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ของไทย PBS นะคะทั้ง YouTube ไทย PBS แล้วก็ Facebook ไทย PBS ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่แอดมาด้วยนะคะเวลากี่โมงเริ่มเวลา 13:00 น.ค่ะตั้งแต่ 13:00 น.เป็นต้นไปก็จะเข้าสู่ระบบถ่ายทอดที่เป็นทางการนะคะส่งคลิปมาทําวันที่ติดโคราชครับ
โอ้ทีมโคราชข้างหลังโอ้โอเคโอเคเมื่อกี้เราคุยกับทีมมาสุทีวันนี้มาจากโคราชนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตขออนุญาตนะคะอ๋อไม่เป็นไรไปนะจากโคราชจากโคราชจากโคราชเป็นไหนทางนี้ทางนี้นี่ทางนี้ทางนี้โคราชอย่างนี้ไหมโคราชเป็นโคราชทางนี้ทางนี้ไหมทางนี้เลยมาจากโคราชเดี๋ยวเจอทางนี้นิดนึงนะคะอันนี้จากเพจคุณเรียกมีความเป็นสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะนี่นะคะถามคุณพี่แล้วคุณพี่มาจากโคราชใช่ไหมคะอันนี้ออกมาจากบ้านตั้งแต่กี่โมงเลยประมาณ7 โมงครึ่งค่ะ7 โมงครึ่งมาถึงนี่กี่โมงคะถึงนี่เที่ยงค่ะอันนี้แวะปั๊มทานข้าวเข้าทำธุรกิจเสร็จอันนี้ก็คือมีบุตรหลานอยู่ในทีมด้วยหรือว่าตั้งใจมาเชียร์ทีมจากโคราชโดยเฉพาะเลยคะตั้งใจมาเชียร์ค่ะเป็นกำนันตำบลโป่งตะลองอำเภอปากช่องค่ะมาในนามของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะอ๋อนี่เป็นตัวแทนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจากนครราชสีมาเลยค่ะนี่ครับเมื่อกี้ที่มาสุพีเขาบอกว่าเขาเป็นตำนานมานานแล้วเล่นดนตรีเขาไม่ยอมใครนี่โคราชจะว่าไงบ้างครับโคราชก็ไม่ยอมใครค่ะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องคุณป้าน้าอานครราชสีมาตามมาเชียร์กันเลยค่ะลูกหลานชาวโคราชค่ะอันนี้เมื่อรู้ที่นี่เสร็จแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนต่อเนี่ยไม่ค่ะตั้งใจมาเชียร์ลูกหลานเสร็จแล้วก็กลับเลยกลับโคราชเลยจากเลิกตรงนี้ก็กลับบ้านเลยค่ะขอให้สนุกแล้วก็มีความสุขนะคะกับการมาร่วมกิจกรรมนี้ขอบคุณมากนะคะคุณพี่ชื่ออะไรคะเป็นกำนันตำบลโป่งตะลองนางสุวรรณดีเรืองจ่าเป็นกำนันด้วยค่ะกำนันตำบลอะไรนะอีกทีนึงโป่งตะลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาชื่อนางสุรัสวดีเรืองจ่าค่ะสุรัสวดีเรืองจ่านะคะขอบคุณกำนันด้วยค่ะขอบคุณมากเลยได้รับเกียรติจากกำนันที่ให้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เดี๋ยวสักครู่นะคะประมาณอีกสัก 2-3 นาทีเราจะพาเข้าไปดูข้างในก่อนที่จะเริ่มถ่ายทอดสดทางระบบทางไทย PBS แล้วก็ทางการที่เป็นทางการในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ตรงนี้กันก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่คุณจ้อยดูบรรยากาศนิดนึงก่อนนะคะเน้นย้ำว่าวันนี้นะคะ4วงนะคะได้เตรียมความพร้อมมาอย่างเต็มที่ในการที่จะร่วมกิจกรรมในการประชันวงดุริยางค์กระชับมิตรในวันนี้นะคะซึ่งอยากจะเชิญชวนใครที่มีบัตรแล้วนะคะให้เตรียมบัตรของท่านให้พร้อมเตรียมหลักฐานมาแสดงก่อนเข้างานเตรียมของตรวจ ATK ให้พร้อมนะคะก่อนที่จะเข้างานนะคะเดี๋ยวเราขยับหลบลำโพงของน้องเขาได้เป็นนะคะเมื่อกี้ที่ก่อนข้างในเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าคุณโจ้ให้ดูอีกทีนึงขั้นตอนก่อนเข้างานเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก็ได้ค่ะให้ดูชัดๆนะคะว่าก่อนเข้ามาจะต้องมีการแสดงบัตรแสดงนี่นะคะหลักฐานจะเป็นทางเอาโทรศัพท์มาแสดงหรือว่าจะถือผลตรวจพร้อมกับรูปถ่ายมาก็ได้นะคะนี่นะคะมีของน้องน้องตัวเล็กๆก็มาด้วยนะคะโอ้ต้องขอคุยกับครอบครัวนี้หน่อยละทันไหมเนี่ยไม่ทันอ๋อพอดีเลยโอเคนะคะพี่เดี๋ยวขอพูดคุยด้วยนิดนึงไหนๆมาแล้วมากันเป็นครอบครัวอะไรใช่ไหมคะก็มาอย่างนี้พี่รบกวนนิดนึงรบกวนโอเคพี่แข่งเข้ามาด้วยกันได้ไม่เป็นไรพี่รบกวนนิดนึงอ่ะอันนี้ตั้งใจมาเชียร์ทีมอะไรเป็นพิเศษไหมคะเชียร์วชิรธรรมครับวชิรธรรมแข่งก็ต้องเป็นคนกรุงเทพเนี่ยอันนี้เคยมีประวัติเป็นศิษย์เก่าวชิรธรรมหรือว่ายังไงคะลูกครับลูกอ๋อลูกอยู่ในวงลูกอยู่ในวงก็คือแล้วเป็นยังไงต้องถามว่าความมั่นใจของวชิรธรรมก็ซ้อมกันมาเต็มที่ฮะก็คิดว่ามั่นใจ 100% แล้วน้องตัวเล็กนี่เป็นไงเอ่ยคุยด้วยได้มั้ยอายุกี่ขวบแล้วคะอายุกี่ขวบแล้ว6ค่ะชื่ออะไรคะเด็กหญิงพัทรพันธ์เจริญโตพัทอะไรนะคะเด็กหญิงพัทรพันธ์เจริญโตชื่อเล่นชื่อน้องไอค่ะน้องไออ๋อน้องไอน้องไอไม่เชียร์ใครพี่อ๋องค่ะมาเชียร์พี่อ๋องนี่นะคะครอบครัวก็มาเชียร์แฟนๆก็มาเชียร์ว่าวันนี้เตรียมพร้อมอย่างนี้ให้ฝากถึงความมั่นใจของทีมอีกทีนึงค่ะก็เด็กๆทำได้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าซ้อมกันมาเต็มที่ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นกับลูกไปแข่งอย่างนี้เพราะว่าวันนี้มันเป็นภาระพิเศษจริงๆค่ะที่เราได้ประชันแล้วก็เชื่อสัมพันธ์กับนครราชสีมาก็ขอให้สนุกและมีความสุขกับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะแล้วยืนเชียร์พี่ไอ้นะดังๆนะน้องไอ้เชียร์น้องไอ้เชียร์พี่อ๋องน้องไอ้เชียร์พี่อ๋องนะโอเคเดี๋ยวนะนี่นะจ้อยดูอีกนิดนึงเดี๋ยวให้คุณจ้อยให้ดูอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเข้าไปข้างในนี่นะคะโอ้ข้างหน้ากำลังคึกคักเลยเราไปดูข้างนอกกันหน่อยไหมเขาทำอะไรกันเลย
นิดหน่อยนิดหน่อยนะคะมีความคึกคักมาเราไปดูซิว่าข้างนอกเขาทำอะไรกันอยู่นะคะโอ้นี่มาจากนครราชสีมานะคะดูความคึกคักกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในนะคะใช่ครับสีมาจบมากี่ปีแล้วตั้งแต่ปี2514 2514 2514เลยเหรอคะ2500คือจบปี2516ฮะ14นี้จบม.ร.3สมัยก่อนม.ร.3 ม.ร.5 ม.ร.5จบม.ร.3 2514จบม.ร.5 2516โอ้ไม่อยากบอกเลยแอปยังไม่เกิดเลยโอ้เป็นความตั้งใจอันนี้เดินทางออกจากโคราชมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยออกมา7โมงนะ7โมงใช้เวลานานไหมคะในการเดินทางก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงประมาณ4ชั่วโมงติดช่วงเข้ามาปกติมาเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวแล้วคนก็กลับเข้ากรุงเทพด้วยอาจจะมีรถติดนิดหน่อยค่ะฉะนั้นตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นความตั้งใจเป็นศิษย์เก่าด้วยแล้วก็มาเชียร์ทีมโรงเรียนเก่าด้วยนะคะก็ตรงนี้พร้อมเต็มที่ใช่ไหมคะเห็นเมื่อกี้คึกคักมากแล้วก็อันนี้คือเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปข้างในกันแล้วป่ะเนี่ยครับใช่ค่ะขอให้มีความสุขและความสนุกมากนะคะขอบคุณมากแล้วค่ะนี่นะคะเป็นความคึกคักค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันตอนนี้ใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะเครื่องดนตรีให้ทุกท่านถ่ายรูปกันที่ละสองคนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้ประตูเริ่มทยอยเปิดอย่างที่ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าเนื่องจากว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนแล้วเราก็ได้เปิดนะคะประตูให้เข้าเร็วกว่าปกติไปประมาณ 10-15 นาทีเพราะว่าอากาศข้างนอกร้อนมากนะคะแต่คนที่มีบัตรยังทยอยมาได้เพราะว่าการแสดงนั้นจะเริ่มนะคะเวลา 14:00 น.นะฉะนั้นยังเดินทางมาได้อยู่นะคะแต่ก็เผื่อเวลารถติดกันสักนิดนึงนะคะโอ้อันนี้ขนมปังฟรีสำหรับทุกคนเลยหรือว่ามีสำหรับทุกคนเลยครับอ๋อทุกคนนะคะมารับขนมปังฟรีแต่ว่าจะต้องทานข้างนอกให้เรียบร้อยไม่สามารถเข้าไปทานข้างในได้นะคะเรียนแจ้งว่าทานข้างนอกให้เรียบร้อยอันนี้สามารถมารับขนมปังฟรีได้ถ้าใครอยากทานขนมปังฟรีมาที่นี่นะคะข้างบนนะคะก่อนที่จะเข้าไปประตูด้านในนะคะก็จะมีการมาแจกขนมปังฟรีด้วยจากฟาร์มเฮาส์นะคะมีกี่รถนะคะนี่มีหลากหลายมากหลายรถเลยครับพี่มีเค้กกล้วยหอมลูกเพจบอกว่าอย่าลบอีกนะคะก็ลืมไปว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงมีการถามไทยมาเมื่อวานนี้ขอบคุณมากนะนี่นะคะย้ำนิดนึงว่ามาเลือกได้มีหลากหลายมากเลยนะคะมีไส้ฮอทดอกไส้ครีมกาแฟไส้เผือกเค้กกล้วยหอมไส้เผือกใช่อ่ะมีหลากหลายคุณจ้อยให้ดูนิดนึงนี่นะคะอันนี้กทมสู้ๆก็จริงแต่ว่ามาจากโคราชก็กินฟรีได้ได้ก็หยิบได้ฟรีอ๋อแต่ว่าแบ่งกัน2ฝั่งอ๋อแต่ว่าก็คือมาเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่แยกฝั่งให้หยิบง่ายให้จำง่ายโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโคราชนิดนึงคุณจ้องเหมือนกันไหมอ๋อเขาจะแบ่งให้เข้า2ฝั่งนะคะทางด้านนี้จะเป็นของฝั่งทีมจากโคราชก็จะเข้าประตูทางด้านนี้นะคะแล้วก็จะเดินเลี้ยวซ้ายไปส่วนกรุงเทพก็จะเป็นประตูเมื่อกี้แล้วเข้าไปข้างในนะคะนี่นะคะหยิบได้เหมือนกันเหมือนกันนะคะมีทุกรถเหมือนกันเลือกได้ตามใจชอบแล้วก็ที่สำคัญนั้นขอให้ทานให้เสร็จก่อนนะคะไม่ให้ไปทานข้างในนะคะเนื่องจากว่าต้องรบกวนนะคะอาหารน้ำดื่มต้องทานข้างนอกให้เรียบร้อยนะคะพี่ต้องทานให้เรียบร้อยก่อนไม่สามารถนำเข้าไปได้นะเนี่ยเพราะว่า
เพราะว่าใช่ต้องทานข้างนอกให้เรียบร้อยเพราะว่าข้างในมันเป็นมาตรการป้องกันโควิดต้องขออนุญาตด้วยนะคะอันนี้ต้องแจ้งย้ำให้ทานสมานอีกนิดนึงไงต่อพาดีให้ดูนะคะว่ามีการมีขนมให้กินฟรีข้างบนด้วยนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปข้างในกันนะคะนี่นะคะว่ามีคนเริ่มเข้ามาแล้วนะคะนี่นะคะก่อนที่จะไปข้างในนะคะก็จะมีขั้นตอนหนึ่งก็จะมีการนี่ค่ะนี่นะคะมีแอลกอฮอล์อีกชั้นหนึ่งก็คือมีทุกประตูนะคะที่จะเข้าไปข้างในก็จะมีแอลกอฮอล์นะคะคุยกับน้องเขาหน่อยได้ไหมน้องเห็นน้องก็ยืนเงียบกลัวน้องเหงาขอถามนิดนึงว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอ๋อวันนี้ก็น่าจะตื่นเต้นนะคะอันนี้คืออันนี้เรามาจากไหนนะมาจากไหนสำนักงานเขตค่ะสำนักงานเขตอะไรเอ่ยสำนักงานเขตบางกะปิค่ะสำนักงานเขตอ๋อเจ้าของพื้นที่เลยเจ้าของพื้นที่เลยนะคะมาช่วยมาทำงานด้วยกันมาความเร็วความสะดวกให้กับทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้เป็นไงบ้างก็บรรยากาศก็น่าตื่นเต้นดีค่ะเพราะว่ายังไม่เคยดูการแข่งขันวงโยธวาทิตย์เลยแล้วก็น่าจะสนุกค่ะอยากให้มีกิจกรรมนี้บ่อยค่ะก็น่าจะสร้างความสนุกสนานความบันเทิงให้กับประชาชนอะไรเงี้ยโอเคโอเคขอให้ความสุขนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในของบริการค่ะของบริการโอเคเดี๋ยวนะคะเข้ามาข้างในแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังเริ่มที่จะเข้ามาในตัวอาคารแล้วนะคะในอินดอร์แล้วนะคะให้ดูบรรยากาศนี่นะคะก่อนการแข่งขันไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะก่อนการที่จะมีการประชันวงดุริยางค์นะคะไปด้วยนะคะเดี๋ยวบางส่วนนะคะประชาชนบางส่วนนั้น เริ่มเข้ามาข้างพอเข้ามาข้างในนี่สัญญาณอาจจะมีปัญหาบ้างที่รับชมผ่านช่องทางต่างๆวันนี้นะคะเราก็จะมีการถ่ายทอดสดทางนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศเตรียมความพร้อมของน้องๆเองนะด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวคุณเจ้าเราซูมให้ดูโดยรอบเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศข้างในนิดนึงนะคะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเข้ามาตรงนี้สัญญาณอาจจะมีปัญหาบ้างเป็นบางช่วงนะเพราะว่ามีคนใช้ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตกันเยอะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะในช่วงเวลา 13:00 นตรงไปต้นไปนั้นมันจะเป็นการระบบถ่ายทอดนะคะก็จะสัญญาณก็จะมั่นคงแล้วก็ดีกว่านี้นะคะซึ่งทุกคนนั้นก็สามารถติดตามได้ทางเพจกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของไทย PBS นะคะทาง YouTube เนี่ยก็จะต่อเนื่องโดยตลอดด้วยนะคะตรงนี้นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศภายในคร่าวๆนะคะก่อนที่จะเริ่มในเวลา 14:00 นะคะแต่ว่าในการถ่ายทอดสดอย่างเต็มระบบนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นะคะทางเพจกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของไทย PBS นะคะอ๋อไม่ต้องอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวช่วยต้องไว้เซอร์ไพรส์ตอนที่น้องเขาจบการแสดงนะตอนนี้ให้ดูกันคร่าวๆนะเดี๋ยวเราก็จะกลับออกไปกันข้างนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขั้นตอนต่างๆก็จะเริ่มการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการนั้นก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 เราก็จะต้องให้ท่านได้ดูข้างในเป็นคร่าวๆไปก่อนเรียกน้ำย่อยนะคะดูว่าบรรยากาศนั้นคึกคักขนาดไหนนะคะความพร้อมนะคะของแต่ละทีมความพร้อมของผู้ชมนะคะที่ตั้งใจที่จะมาชมถึงในอินดอร์สเตเดียมของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะรวมไปถึงสื่อมวลชนเองนะคะก็มีจำนวนมากที่มาร่วมติดตามทำข่าวนะคะในเรื่องการประชันวงดุริยางค์กระชับนี้ในวันนี้ด้วยนะคะเราเข้าไปใกล้ทางสื่อมวลชนห้ามไม่ได้เราสัญญาณเสียงโดนตัดไปเหมือนกันนะคะเราต้องอยู่ประมาณตรงนี้ห่างเข้ามาสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศการซ้อมหรือว่าการเตรียมความพร้อมของน้องๆอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะต้องลุ้นเอาแล้วก็เดี๋ยว
าเจอกันแบบชุดเต็มๆชุดใหญ่อย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะคะแล้วก็ลุ้นกันนะคะว่าวงแรกที่จะทำการแสดงคือจากโรงเรียนไหนนะคะแล้วก็ลำดับ2 3 4นั้นจะเป็นโรงเรียนอะไรต่อเนื่องกันไปนะคะเราก็จะมาลุ้นกันนะคะแล้วก็ซึ่งการแสดงนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 นแต่ว่าก่อนนั้นนะคะในช่วงการแต่ทองตั้งแต่ 13:00 นไปต้นไปก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะให้ร่วมสนุกด้วยนะคะตัวนั้นก็ถือว่านอกจากการแสดงวงดุริยางกระชับมิตรนะคะของน้องๆทั้ง4โรงเรียนแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่ทางกรุงเทพมหานครนั้นได้เตรียมมาสร้างความสุขให้กับทุกๆคนด้วยนะคะในวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้ชมกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะทิ้งท้ายกันแล้วก็ลากันในช่วงนี้สวัสดีค่ะจากเพจกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะขอสอบถามความรู้สึกในการมาร่วมชมการประชันวงดุริยางค์ในวันนี้นิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างคะมีความรู้สึกยังไงบ้างมีความรู้สึกก็คือดีใจอะค่ะเพราะว่ามีลูกอยู่ในนั้นด้วยเป็นคุณแม่มาเชียร์ลูกด้วยแม่ยายจากโรงเรียนอะไรคะวชิระธรรมสาธิตค่ะวชิระสาธิตนี่ก็คือคุณแม่อีกหนึ่งผู้ปกครองจากวชิระธรรมสาธิตที่มาเชียร์ลูกแล้วก็มาให้กำลังใจในทีมอื่นด้วยค่ะความรักอ้าวผู้ว่ามาแล้วนะคะผู้ว่ามาแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูตรงนี้กันเป็นไหนคะอ๋อนี่จากเพจกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะเรามาเชิญชวนเราผู้ชมทางบ้านค่ะเป็นไงตื่นเต้นไหมคะที่ลูกตื่นเต้นมากเพราะว่าเงียบมาต้องนานแล้วมันห่างหายมาต้องนานแล้วอะค่ะแล้วเหมือนกับแบบว่ามันไม่เคยมีอะไรแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็แบบดีใจที่ลูกได้มีส่วนหนึ่งในวันนี้อะค่ะลูกอยู่ในวงมานานหรือยังคะก็ตั้งแต่ม .1 ตอนนี้ม .6 แล้วค่ะยังไม่เคยได้ออกงานไม่เคยเพราะว่าเราอยากติดโควิดด้วยอะไรด้วยใช่ถือว่ากิจกรรมนี้ก็เปิดโอกาสให้น้องได้ใช้ตอนนี้ม .6 การฝึกฝนหนักไหมครับหนักไม่ได้สอบเขาเลยไม่ได้สอบเลยโอ้ซ้อมหนักโมแต่ซ้อมเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วก็สนุกในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปทิ้งท้ายดูเนี่ยท่านผู้ว่ามาถึงแล้วนะคะมาคุณโจเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมผู้ว่านี่ผู้ว่าเมื่อมาถึงแล้วนะคะขณะนี้นะคะผู้ว่านะคะราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะก็มาถึงบริเวณอินดอร์สเตเดียมหมู่บ้านแล้วก็ได้มีการทักทายกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมชมนะคะการประชันวงดุริยางค์ในอินดอร์นะคะนะเดี๋ยวกลับบ้านเลยตัวเนี่ยท่านผู้ว่าเซลฟี่ให้เองเลยนะคะให้เซลฟี่ด้วยตัวเองเลยนะคะสามารถพูดคุยกับท่านได้นะคะก็จะให้ท่านพูดคุยกับท่านผู้ชมกันสักนิดนึงนะคะแต่ว่าดูแล้วน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะในการที่จะท่านจะทักทายกับเดี๋ยวไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวผู้ว่าเขาจะมาต้องไปรับกันหน่อยพี่บอกให้ปากเชิญเชิญนิดนึงนะคะมีพรีออเดอร์มาด้วยนะคะมีพรีออเดอร์ขอรูปถ่ายท่านผู้ว่าด้วยนะคะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์เจอกันแล้ว
จขอรูปหนึ่งอาจารย์ได้เลยอาจารย์เอ้าวงอะไรเนี่ยว่าเวลาขอให้ท่านปากเชิญชวนเก็บสักนิดนึงนะที่ท่านนึกทักทายทักทายลูกเตะสักครู่เอาทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์ขอขอบคุณค่ะจากนายเซ็นสักครู่นะสักครู่นึงนะคะลูกเตะรอสักครู่นะขอให้ฝากนิดเดียวแค่นิดเดียวสั้นๆไม่งานรู้ว่าไปยังเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่อาจารย์ผมมาจากสุราษฎร์ตั้งแต่เช้าอาจารย์ดีมากเลยขออาจารย์ถามหน่อยครับสักครู่นะครับต้องชมสักครู่นะขาจังหวะยากมากเลยนะอาจารย์ตอนนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวรอจังหวะท่านผู้ว่าสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะให้ทักทายกับลูกเพจที่รอนะคะให้พูดคุยกับลูกเพจนิดนึงนะครับที่กทม.เต็มที่ทำตอนอยู่มาเร็วเค็มเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านภารกิจเยอะดูนะครับว่ามีคนขอถ่ายภาพค่อนข้างเยอะนี่นะครับเป็นบรรยากาศซึ่งตอนนี้นั้นเดี๋ยวอีกสักประมาณ10นาทีเราก็จะตัดเข้าสู่ระบบการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการซึ่งระบบสัญญาณเสียงสัญญาณภาพก็จะเป็นสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ฉะนั้นตรงนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะทิ้งท้ายแล้วก็ขอเบรกในส่วนของตัวไลฟ์ตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ตั้งแต่เวลา 13:00 น.นะคะเป็นต้นไปท่านสามารถติดตามชมไลฟ์นะคะได้ทางเพจกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของทางไทย BTS นะคะด้วยนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะน้องๆบัดส่วนนักธุรกิจซ้อมนะคะหรือว่าคุณรองนะคะเสียงแล้วก็ซ้อมความแม่นยำของเพลงที่จะแสดงในวันนี้ด้วยนะคะฉะนั้นอยากมากนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามหรือว่ากดแชร์เพจกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ขอให้ท่านนั้นได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อที่ท่านนั้นจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจรวมไปถึงขอบคุณทุกๆคนที่ถามถ่ายในเรื่องวันเห็นเมื่อวานนิดนึงก็ขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราให้ดูตอนท้ายแล้วก็ลากันไปในช่วงนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะคะช่วงนี้คุณโจ้ให้ดูทิ้งท้ายแล้วก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ